สวัสดีนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตนะคะก็เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่เราจะต้องทำนะคะจากการทดสอบต่างๆที่เราทำมานะคะวันนี้เราก็จะเอาข้อมูลตรงนั้นมาใช้ในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตเรานะคะก่อนอื่นก็มารู้ก่อนว่าวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตนั้นมีอะไรมั่งนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะจริงๆส่วนผสมของคอนกรีตเนี่ยมันจะประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันนะก็คือคอร์สกรีเกตก็คือหินโมโนมหยาบนะคะไฟกรีเกตก็คือแซนก็คือทรายนะคะแล้วก็มีประกอบด้วยซีเมนต์ปูนซีเมนต์แล้วก็น้ำนะคะอีกส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่อยู่ในคอนกรีตที่ปะปนในคอนกรีตก็คืออากาศนะคะก็จะมีอากาศอยู่ด้วยนะคะกับประมาณเล็กน้อยนะคะไม่เยอะมากนะคะทีนี้ส่วนผสมของคอนกรีตมันก็จะแตกต่างกันไปไอ้เจ้า5ตัวที่อาจารย์บอกคุณเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการออกแบบของเรานะคะว่าเราจะใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงนะเรากำหนดได้นะคะการที่เราใส่ส่วนผสมที่แตกต่างกันมันก็จะให้คุณสมบัติคอนกรีตที่แตกต่างกันด้วยนะคะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์แตกต่างกันด้วยนะคะมีประโยชน์การใช้งานที่แตกต่างกันลักษณะของเนื้อคอนกรีตความเหลวความข้นอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบส่วนผสมให้คอนกรีตเป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะโดยการกำหนดสัดส่วนของมันนี่แหละค่ะนะคะเรามาทราบก่อนว่าวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตจริงๆแล้วมันสามารถที่จะแบ่งได้เป็น2วิธีการนะคะวิธีแรกวิธีปริมาตรนะคะวิธีนี้วิธีปริมาตรนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันเป็นวิธีการที่ชาวบ้านทํากันนะคะไม่ต้องอาศัยความรู้มากมีสูตรนะคะแล้วคุณก็ไปตักส่วนผสมโดยใช้ภาชนะที่ทราบขนาดนะคะตักซิมอย่างสมมติรูปนี้นะคะรูปนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเราตักอย่างเงี้ยเราจะได้ส่วนผสมที่มีกำลังอัดประมาณ15 MPa หรือเมกะปาสคาลคอนกรีตจะมีกำลังต่ำไม่สูงมากนะคะ15นี่ก็คือคุณไปตักส่วนผสมของซีเมนต์เอากระป๋องหนึ่งที่ทราบขนาดเอากระป๋องหนึ่งมาภาชนะคงที่นะคะบ้านเราก็ใช้คั่วนะคะอันเนี้ยคุณก็เอาไปตักมานะคะซีเมนต์1กระป๋องทราย3กระป๋องครึ่งนะคะหิน3กระป๋องครึ่งเอามาผสมกันปริมาณน้ำจะไม่ได้บอกนะคะก็คือเราดูเอาว่าส่วนผสมเราเนี่ยมันข้นมันเหลวพอเหมาะแล้วเราก็หยุดการใส่น้ำนะคะปริมาณน้ำไม่จะใช้การกะด้วยสายตาด้วยความรู้สึกของความชำนาญของผู้ทำนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะบอกเป็น1ต่อ 3.5 ต่อ 3.5 อันนี้ก็คือการบอกสูตรของส่วนผสมประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้คือวิธีปริมาตรเนาะส่วนวิธีการออกแบบส่วนผสมโดยมาตรฐานของอเมริกาหรือ ACI นะคะ American Concrete Institute เนี่ยนะคะเขาจะออกแบบส่วนผสมโดยใช้น้ำหนักนะคะวิธีการนี้จะใช้น้ำหนักซึ่งจะมีความถูกต้องและก็แม่นยำกว่าอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วจำได้ไหมทรายมันจะมีปัญหาเรื่องการพองตัวถ้าเราใช้วิธีการทางวัดมันโดยปริมาตรถ้ามันมีความชื้นปริมาตรมันจะเพี้ยนนะเพราะนั้นคุณก็ได้ส่วนผสมที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะวิธีปริมาตรแต่วิธีอเมริกาเนี่ยวิธีเหมือนกับเขาจะใช้วิธีของการชั่งน้ำหนักเพราะนั้นส่วนผสมเราจะแม่นยำกว่านะคะวิธีแรกเนาะการออกแบบส่วนผสมโดยวิธีปริมาตรก็จะใช้สำหรับงานที่ขนาดเล็กก็คือบอกสัดส่วนโดยปริมาตรนะคะอย่างเช่นสูตรนี้1ต่อ2ต่อ4 1ก็คือส่วนที่ละเอียดที่สุด2ก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมเล็กที่สุดก็คือจะเป็นปูนซีเมนต์เป็นผงๆเลยทรายก็จะอนุภาคใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะหินก็จะใหญ่ที่สุดนะคะเนี่ยเขาจะเรียงลำดับตามขนาดของมันเนาะ1ต่อ2ต่อ4 1ก็คือใช้ปูนซีเมนต์1ถัง2ตัวนี้ก็หมายถึงใช้ทราย2ถังหิน
4ถัง4ตัวนี้หมายถึงหิน4ถังนะฮะ1ต่อ2ต่อ4เห็นมั้ยคะคุณมีถังอยู่ใบนึงหรือคู่ภาษาบ้านเรานะคู่ใบนึงคุณก็ไปตักปูนซีเมนต์ตักทรายตักหินตามที่เขาบอกตามสูตรนี้มาผสมกันปริมาณน้ำก็อย่างที่อาจารย์บอกใช้ความชำนาญในการวัดนะเขาก็จะกำหนดปริมาณน้ำโดยใช้ความรู้สึกของเขาว่าเออทำงานได้ไม่แยกตัวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ประสบการณ์ของช่างเพราะนั้นวิธีการนี้อย่างหนึ่งก็คือน้ำเรารู้อยู่แล้วน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดกำลังเพิ่มลดอยู่ในคอนกรีตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่น้ำมากกำลังตกใส่น้ำน้อยกำลังดีแต่ใส่น้ำน้อยเกินไปก็ทำงานยากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใส่ให้พอดีเพื่อจะทำงานง่ายนะคะถ้าทำงานยากไปเป็นไงเกิดโพรงในคอนกรีตก็จะมีปัญหาอยู่ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของคนผู้ทำงานนะประสบการณ์ของเขาเคยเทแบบนี้ไม่เกิดโพรงคอนกรีตหนืดประมาณนี้เขาก็จะใส่ตามความชำนาญของเขาถามว่าวิธีการนี้มันจะบอกกำลังเป๊ะเนี่ยไม่ได้หรอกมันก็คร่าวๆนะคะคร่าวๆว่าเท่านี้ประมาณเท่านี้เห็นไหมเวลาเขาบอกก็จะบอกเนี่ยคอนกรีตที่ต้องการกำลังสูงมีความทึบน้ำคุณจะใช้สูตรนี้คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปคุณจะใช้สูตรนี้คอนกรีตสำหรับงานที่กำลังต่ำต้องการน้ำหนักเยอะแต่กำลังต่ำน้ำหนักคือน้ำหนักของตัวคอนกรีตพวกเนี้ยนะคะเอาไปทับเอาไปกดอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้สูตรนี้เห็นไหมคะปริมาณสัดส่วนของปูนในส่วนผสมก็จะน้อยลงตามกำลังเท่านั้นเองนะคะวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการของคร่าวๆงานเล็กๆเนาะต่อไปวิธีการเรามาดูวิธีการของเอนจิเนียร์ดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีการโดยมาตรฐาน ACI นะคะโทษที ACI นะคะวิธีนี้ที่อาจารย์จะบอกคุณมันเป็นการออกแบบสำหรับคอนกรีต normal weight คอนกรีตก็คือคอนกรีตที่ใช้ทั่วไปเนี่ยในบ้านเรา normal weight ก็คือมีประมาณน้ำหนักประมาณ 2,400 นะคอนกรีตที่หนักกว่านี้ก็มีนะแต่นี้ก็คือคอนกรีตทั่วไปที่ใช้หินกรวดหินภูเขาบ้านเราธรรมดานะคะใช้สำหรับงานคอนกรีตทั่วไปไม่ใช่คอนกรีตมวลเบานะหรือคอนกรีตพูนอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คืองานคอนกรีตทั่วไปสิ่งสำคัญเลยนะคะวิธีการเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคุณต้องมีข้อมูล2ส่วนก่อนที่คุณจะออกแบบคอนกรีตตรงนี้1ก็คือข้อมูลแลบของคุณข้อมูลแลบก็คือข้อมูลที่คุณไปทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์หินทรายข้อมูลพวกนี้คุณต้องมีนะซึ่งอาจารย์พาคุณทำแล้วนะคะคุณต้องมีข้อมูลของหินทรายปูนซีเมนต์อันนี้คือคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเนาะจากนั้นคุณต้องมีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งเขาเรียกว่าข้อมูลความต้องการของคุณความต้องการคืออะไรคะความต้องการของคอนกรีตที่คุณต้องการได้นะคะคุณต้องการคอนกรีตที่คุณอยากได้มันเป็นแบบไหนคุณต้องกำหนดนะคะมีความหนืดความเหลวเท่าไหร่มีกำลังเท่าไหร่นะคะมีฟองอากาศเยอะมากแค่ไหนอันนี้คุณต้องกำหนดคุณต้องเอาคอนกรีตนี้ไปใช้ในงานประเภทไหนเทในแบบแคบๆไหมหรือเทในแบบกว้างๆหรือเทในแบบที่เหล็กเสริมเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะหรือเทในชิ้นส่วนที่มันซับซ้อนอะไรเงี้ยที่มันแบบมีซอกมีซอยเยอะๆอย่างเงี้ยพวกนี้นะคะเพราะนั้นพวกนี้จะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของคอนกรีตของคุณนะคะว่ามันจะเหลวจะหนืดจะมีหินเล็กหรือหินใหญ่มากแค่ไหนนะคะหินที่ไซส์โตสุดจะใช้ขนาดไหนอันนี้จะเป็นการกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีคุณสมบัติ2ส่วนเนาะ1ก็คือ สมบัติของสรุปนะ1ก็คือสมบัติของวัสดุที่เราต้องเอามาใช้ก็คือหินปูนทรายเนี่ยหินปูนทรายเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันมีคุณสมบัติทดสอบแล้วเป็นยังไงนะคะอย่างนึงก็คือเราต้องรู้ว่าคอนกรีตที่เราต้องการเอาไปใช้เนี่ยเราต้องการคุณสมบัติยังไงนะคะต้องทราบ2ส่วนนี้ก่อนนะคะหลังจากที่เราทราบสมส่วนแล้ว2ส่วนแล้วนะคะเราก็จะมาทำตามขั้นตอนการหาส่วนผสมนะคะทำตาม8สเต็ปนี้ก็จบนะคะไม่มีอะไรมากนะคะโอเคนะสรุปใหม่นะสรุปใหม่คือ1คุณต้องทดสอบวัสดุของคุณก่อน2คุณต้องมีความต้องการของคุณก่อนว่าคุณจะออกแบบส่วนผสมคอนกรีตของคุณกำลังเท่าไหร่คุณสมบัติยังไงจากนั้นเราก็มาสู่8ขั้นตอนในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตแค่นั้นเองนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มต้นก่อนอื่นอาจารย์กำหนดก่อนว่าอาจารย์ต้องการคอนกรีตยังไง
นะคะนี่อาจารย์กำหนดเลยก็อาจารย์ต้องการคอนกรีตที่มีกำลังปะไหลที่อายุ28วัน250 kc มันต้องมีกำลัง250 kc อาจารย์เคยบอกคุณแล้วเนาะว่ากำลังของคอนกรีตอายุ28วันมันหมายถึงกำลังของเราผสมคอนกรีตแล้วไปหล่อในทรงกระบอกแล้วเก็บบุ่มเก็บไว้จนยกครบ28วันแล้วมากดนะคะถ้าเราออกแบบไว้ว่า250มันต้องได้250หรือสูงกว่าเล็กน้อยต่ำกว่านี้ถือว่าไม่ผ่านโอเคไหมคะหน่วยก็เป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนหมายถึงว่าตารางเซนหนึ่งมันต้องรับแรงได้250กิโลกรัมนะคะหรือถ้าทำเป็น MPa ก็ประมาณ25 MPa ไม่กะปาสคาลนะคะเรามาดูนะคะนอกจากนั้นอาจารย์จะเอาคอนกรีตนี้ไปเทอะไรอาจารย์ไปเทในคานคอนกรีตเสริมเหล็กคานคอนกรีตเสริมเหล็กเนาะก็ต้องนึกถึงคานมันก็แคบๆหน่อยไม่ใช่พื้นนะข้างในก็เสริมเหล็กด้วยนะเพราะฉะนั้นคอนกรีตอาจารย์นี่จะต้องไหลลื่นได้ดีนะหินก็ต้องไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะโครงสร้างไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงก็คือไม่ได้สัมผัสกับน้ำทะเลไม่ได้อยู่ในพวกดินที่มีเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโครงสร้างก็คือทั่วๆไปนะคะอาคารเจ็ดบ้านเรานี่แหละนะคะทีนี้ปูนซีเมนต์ที่ใช้จันก็ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่หนึ่งคอนกรีตที่ใช้จันไม่ใช้ไม่ต้องใช้คอนกรีตใส่สารกระจายฟองกันเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในขบวนการที่น้ำเป็นแช่แข็งนะคะน้ำติดลบอะไรเงี้ยนะคะหรือที่จะทำให้เกิดความน้ำในโพรงช่องว่ามันแข็งตัวเป็นน้ำแข็งเนี่ยเราไม่ได้เกิดสภาพเหตุการณ์นั้นอาจารย์ก็ไม่ใส่สารกระจายฟองกันนะคอนกรีตเราไม่ต้องทนในสภาพแบบนั้นนะคะเราก็คือคอนกรีตทั่วๆไปนะเนี่ยคือคอนกรีตที่อาจารย์ต้องการทีนี้เรามาดูมวลรวมเราก็ต้องไปเอามวลรวมที่เราจะใช้เนาะมาใช้กับนี้นะคะมวลรวมที่เราใช้ก็จะมีอาจารย์ก็ต้องไปเลือกมวลรวมมวลรวมก็จะมีส่วนสัดส่วนค่าเวลเกตนะคะเพราะอาจารย์ใช้คอนกรีตทั่วๆไปอาจารย์ก็อยากให้มันเป็นเวลเกตจะได้หรือสัดส่วนค่าดีจะได้ประหยัดปูนซีเมนต์แล้วใช้เวลเกตเอาก็เอาหินไปทดสอบก็ได้ค่าทอพออะไรต่างๆตามนี้นะคะความสามารถในการดูความชื้นตามนี้นะคะก็คือการทดสอบความถ่วงเฉพาะของหินนั่นเองนิสิตก็ทำไว้แล้วแลบนิสิตทำไว้แล้วเนาะเป็นหินกรวดนิสิตก็มีข้อมูลของแต่ละกลุ่มอยู่แล้วนะทีนี้ความถ่วงเฉพาะของมวลรวมละเอียดก็คือทรายเป็นยังไงนะคะของนิสิตก็มีไว้แล้วนะคะก็ทดสอบเหมือนกันนะหินที่เราใช้นะคะเราก็จะใช้หินที่อยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าอะไรคานเราเล็กนะเราก็จะไม่ใช้หินก้อนใหญ่เราก็จะใช้หินที่มีการกระจายตัวอยู่ในช่วงเบอร์40ถึงเบอร์4นะคะนะโตสุดก็คือเบอร์40มิลพูดผิดเบอร์1 1/2 นะคะนิ้วถึงเบอร์4พูดนี้ดีกว่าเพราะเราใช้เบอร์นี้เบอร์1 1/2 มันประมาณ39กว่าก็คือเบอร์40ก็คือ40มิลนะเพราะฉะนั้นหินที่เราใช้ก็จะอยู่เบอร์1นิ้วครึ่งถึงเบอร์4หน่วยน้ำหนักเราก็ทำไว้แล้วกระทุ้งแน่นแห้งอยู่ที่ประมาณ 1,630 อันนี้ของอาจารย์ข้อมูลของอาจารย์ของคุณเท่าไหร่คุณก็ไปดูของคุณนะฮะเรามาดูขั้นตอนแล้วก็หลังจากที่เราทราบทุกอย่างแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนการออกแบบส่วนผสมเนาะขั้นตอนแรกเราจะใช้ตารางที่1ในการเลือกสลัมของคอนกรีตนะฮะเลือกสลัมคือการความหนืดของมันการยืดตัวของมันนะคะตารางนี้เป็นค่าแนะนำนะคะเราควรจะดูตารางนี้เพราะมันเป็นค่าแนะนำว่าคอนเขาก็จะแนะนำว่าคอนกรีตเทนี้ควรจะมีสลัมเท่าไหร่คอนกรีตเทนี้มีสลัมเท่าไหร่นะคะนะคะเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเราอยากจะใช้ค่าเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเรากำหนดด้วยนะคะบางทีเราอาจจะอยากใช้เร็วของเขาอันนี้เรามาดูเห็นไหมเราจะเทคานพื้นผนังเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ควรจะมีสลัมอยู่ที่ระหว่าง10ถึง2นะคะอย่างถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยรู้ว่าเอ้ยทำงานกับเด็กนิสิตไม่ค่อยมีความชำนาญอาจารย์ต้องเอาคอนกรีตเร็วๆไม่งั้นจะเกิดโพรงอาจารย์ก็อาจจะเลือกใช้ที่8หรือ10อย่างเงี้ยนะอาจารย์เลือก8นะคะเขาแนะนำ10ถึง2อาจารย์เลือก8เพราะว่าเด็กเนี่ยเทช้าใช้2มันหนืดมากเด็กเทไม่ลงนะก็จะไม่เอาก็จะเอาเท่านี้นะคะตารางที่1แล้วก็ผ่านไปแล้วแล้วก็มาสู่ข้อที่2มี8ขั้นตอนนะอันนี้ขั้นตอนที่2นะคะตารางที่2ใช้เลือกอะไรใช้เลือกขนาดหินโตสุด
นะคะอันนี้อาจารย์ก็พอดีอาจารย์ก็อาจารย์อยากได้หินเล็กเนาะหินของอาจารย์ก็เป็นหินไซส์นี้พอดีอาจารย์ก็ใช้ไซส์นี้เลยนะคะก็คือไอ้เราจะดูขนาดเนี้ยเราจะต้องดูว่าแบบของเราเนี่ยเหล็กเสริมของเราเนี่ยมันมีช่องเหลือไว้ให้หินมันรอดไหมพูดง่ายหินโตสุดของคุณเนี่ยควรที่จะเล็กกว่ารูรอดนะรูข้างแบบระหว่างแบบกับเหล็กเสริมหรือว่าเหล็กเสริมกับเหล็กเสริมเนี่ยหินต้องรอดไปได้นะคะถ้าเหล็กมันหนาทึบมากคุณก็ต้องเลือกไซส์เล็กกว่านี้นะคะเรามาดูตารางที่2มันก็จะเป็นการเลือกเหมือนกันเรามาดูนะคะเราเทคานเราก็จะกว้างอยู่ประมาณเนี่ย15ถึง30เนาะขนาดความกว้างของคานนะนะความกว้างของคานนะแล้วก็หินที่เราใช้เนาะก็เรามาดูซิเห็นไหมครับคานผนังขนาดโตสุดของมวลรวมที่เราใช้คานผนังและก็เสาเนี่ยนะคะก็ควรจะอยู่ในช่วงนี้20ถึง40นะคะก็เลือกเอาคุณจะเอาขนาดไหน20ถึง40อาจารย์ก็เอา40ละกันนะคะก็คือหินประมาณ 1.1-2 นิ้วนะเบอร์40นะแล้วก็จะเลือกตัวนี้นะเห็นไหมได้เรียบร้อยแล้วตารางที่2ก็ผ่านไปตารางที่1ที่2มันเป็นการแนะนำนะคะว่าจะใช้ขนาดหินโตสุดเท่าไหร่ใช้สลัมเท่าไหร่นะคะเรามาดูตารางที่3ตารางที่3นี้จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วนะคะสรุปแล้วเราใช้จากตารางที่1ที่2นะคะเราก็จะใช้สลัม8เนาะหินโตสุดเราเบอร์40นะสลัม8ก็คืออยู่ในช่วง2ถึง10เพราะฉะนั้นนะคะคอนกรีตที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นแบบหิมะตกเราก็ใช้ไม่ใส่สารกักกระจายฟองอากาศนะตารางที่3จะเป็นการคำนวณหาปริมาณน้ำและอากาศสำหรับคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรนะคะเวลาเราออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเนี่ยเราจะออกทีละ1ลูกบาศก์เมตรออกแบบทีละ1ส่วนผสมสำหรับคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะนั้นเขาก็จะหาปริมาณน้ำและอากาศในคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรจากตารางที่3ตารางที่3เรามาดูมีอะไรบ้างมีค่าการยุบตัวเห็นไหมคะแล้วก็มีปริมาณน้ำนะคะต่อคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นขนาดหินโตสุดเห็นไหมคะเราเลือกขนาดหินโตสุดอยู่แล้ว40ก็คือเราต้องใช้คอลัมน์นี้เนาะเรามาดูค่าการยุบตัวที่เราเลือกก็คืออยู่ในช่วง8ถึง10เห็นไหมคะอาจจะสีแดงๆมืดหน่อย8ถึง10นะค่าหินโตสุด40เราใช้คอนกรีตที่ไม่ใส่สารกักกระจายฟองอากาศนะคะอันนี้คอนกรีตใส่สารกระจายฟองอากาศดูคอลัมน์นี้แต่เราไม่ใช้เราก็ต้องใช้คอลัมน์นี้นะคะใช้ทั้งหมดพารากราฟนี้นะคะเราก็เลือกมาเลยพารากราฟนี้สไลด์มาหา40นะสไลด์ลงมาคุณได้175เห็นไหมคะจากข้อมูลของอันที่ตารางที่1ที่2เราก็จะมาหาได้เป็น175 175นี่คืออะไรคือปริมาณน้ำเป็นลิตรต่อคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรนะคะอันนี้คือปริมาณอากาศนะใน1ลูกบาศก์เมตรจะมีปริมาณอากาศอยู่ 1% นะคะอันนี้ข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะโดยปริมาตรนะอันนี้ก็ได้แหละเพราะฉะนั้นสรุปเลยเราก็จะได้ปริมาณน้ำ175ลิตรต่อคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ได้ปริมาณอากาศ 1% ต่อปริมาตรนะคะได้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4นะคะกำลังที่เราต้องการก็คือ250นะเพราะฉะนั้นคอนกรีตที่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมรุนแรงนะคะไม่ใส่สารกระจายฟองอากาศเรามาดูตารางจะมีตารางที่4กับตารางที่5ตารางที่5มันสำหรับคอนกรีตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเป็นแรงแล้วก็มาเราก็ใช้ต้นกรีตทั่วไปก็คือตารางที่4นะเรามาดูซิตารางนี้จะมีคอลัมน์ของกำลังอัดนะคะที่อายุ28ปันแล้วก็อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์นะคะนี่คอนกรีตไม่กักกระจายฟองอากาศคอนกรีตที่ใส่สารกักกระจายฟองอากาศเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คอลัมน์นี้นะเรามาดูกำลังที่เราต้องการเท่าไหร่250สไลด์มาเจอตรงนี้นะคะอ่านค่าออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักปูนซีเมนต์น้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.62 นะคะน้ำหนักน้ำต่อปูนซีเมนต์เนี่ยอาจารย์ใช้คำว่า W over C W คือ water นะคะ over C คือซีเมนต์นะน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.62 อ่ะเราก็หาได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูนิดนึงถ้าเราต้องการออกแบบกำลังเช่น280ก
คุณดูนะคะ280อันนี้300อันนี้250ถ้าคุณจะออกแบบ280คุณจะต้องinterpolate เอานะคะคือหาค่าระหว่างนี้คือเทียบบัญญัติตัวอย่างนะก็เทียบระหว่าง 0.55 กับ 0.26 ก็เทียบบัญญัติตัวอย่างหามาโดยใช้ค่า280เป็นตัวหาอัตราส่วนนะคุณก็จะหาค่า W over C ได้นะคะเรามาดูนะคะ W over C 0.62 ก็คือเขาเมื่อเอาน้ำหนักของน้ำหารด้วยน้ำหนักของปูนซีเมนต์แล้วจะเท่ากับ 0.62 ก่อนหน้านี้นิสิตจำได้ไหมนิสิตหาน้ำมาได้แล้วนิสิตหาน้ำได้175นะ175จำได้ไหมเนี่ยกลับไปดู175ลิตรต่อคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ W น้ำ175ลิตรน้ำลิตรหนึ่งหนัก1กิโลน้ำ175ลิตรก็ต้องหนัก175กิโลเพราะฉะนั้นดับบิลตรงนี้เป็น175กิโลนะคะ175กิโลนะคะเพราะฉะนั้นคุณหารหา C ออกมาได้ไหมคุณรู้นี่175คุณหา C ได้คุณย้ายข้างสมการนะคะ C ก็เท่ากับ175หารด้วย 0.62 ออกมานี่คือน้ำหนักของปูนซีเมนต์ค่ะ 282.3 เพราะฉะนั้นคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรคุณใช้น้ำ175ลิตรหรือ175กิโลคุณจะใช้ปูนซีเมนต์อยู่ 282.3 กิโลเห็นไหมได้แล้วปูนซีเมนต์กับน้ำนะเรามาถึงตารางที่4แล้วเนาะแล้วก็ขั้นตอนที่4ต่อไปนะคะขั้นตอนที่5ถ้าขั้นตอนที่4เนาะต่อไปขั้นตอนที่5ก็คืออันนี้เนาะถ้าสมมติว่าสารไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบไม่ปกติก็คือรุนแรงนะคุณก็ต้องใช้อันนี้นะทีนี้เรามาดูข้อ6เนาะข้อ6เป็นการหาปริมาตรของโมเลกุลได้น้ำได้ปูนและตอนนี้เหลือหินกับทรายทีนี้เราจะมาหาปริมาณของโมเลกุลนะคะจากตารางที่6เขาก็จะให้ข้อมูลมานะคะตารางที่6เรามาดูอะไรนี่ขนาดหินโตสุดคอลัมน์นี้อันนี้ปริมาตรของโมเลกุลกระทุ้งแน่นต่อ1หน่วยปริมาตรของคอนกรีตนะก็คือนะคะคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันจะมีปริมาตรของมวลรวมหยาบที่อัดแน่นอยู่เท่าไหร่นะคะข้อนี้ต้องใช้ข้อมูลความละเอียดของทรายมาดูด้วยนะคะก็คือคุณต้องดู FM ของทรายด้วยจากแลบของคุณได้ FM ของทรายเท่าไหร่นะคะคุณก็มาดูของอาจารย์ได้ 2.8 อาจารย์ก็ดูที่ 2.8 นะดูสไลด์ลงมานะขนาดหินโตสุดของเรา40ใช่ไหมเราก็สไลด์ลงมาสไลด์จากด้านนี้ด้านซ้ายไปหาด้านขวานะคะคุณจะได้ปริมาตรของมวลรวมกระทุ้งแน่นนะคะต่อ1หน่วยปริมาตรคอนกรีตเท่ากับ 0.27 เห็นไหมเพราะฉะนั้นในปริมาตรคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนี่สิจะได้มวลรวมหยาบอัดแน่นเท่ากับ 0.27 นะลูกบาศก์เมตรหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะฉะนั้นนิสิตจำเรื่องหน่วยน้ำหนักกระทุ้งแน่นได้ใช่ไหมเราหาหน่วยน้ำหนักกระทุ้งแน่นมาจำได้ไหมเห็นไหมคะหน่วยน้ำหนักกระทุ้งแน่นของมวลรวมหยาบแห้งจะอยู่ที่1,630แสดงว่าถ้าเรามีภาชนะ1ลูกบาศก์เมตรมาอัดกระทุ้งแน่นเนี่ยมันจะมีน้ำหนัก1,630เนาะเรามาดูอันนี้เนาะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยปริมาตรคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรก็เหมือนภาชนะ1ลูกบาศก์เมตรเนาะถ้ามันเต็มภาชนะ1ลูกบาศก์เมตรมันก็คือ1,630แต่อันนี้เขาไม่ได้เต็มเขาให้เอามาแค่ 0.72 เพราะฉะนั้นคุณก็เอา 0.72 ไปคูณไม่ใช่1ลูกบาศก์เมตรก็คือ 0.72 ลูกบาศก์เมตรคุณจะได้น้ำหนักของมวลรวมแห้งเท่ากับ 1,173.6 กิโลกรัมนะคะเวลาเราเตรียมส่วนผสมคอนกรีตเราต้องเตรียมมันให้อยู่ในสภาพ SSD เพราะนั้นเราต้องปรับน้ำหนักของมวลรวมของเราเนี่ยของหินเนี่ยให้กลายเป็น SSD ก่อนอันนี้คือแห้ง SSD SSD เราก็เอาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดความชื้นมาคูณมาคูณนะคะนะคะเปอร์เซ็นต์การดูดความชื้นของหินเท่าไหร่เราก็ไปดูก่อนนะเห็นไหมคะอันนี้ 1% อันนี้ 0.05% เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น 1.005 โอเคไหมคะเพราะมัน 0.05% นะคุณก็เอา 1.005 มาคูณค่านี้ค่าที่ได้ตรงนี้
นี่คือน้ำหนักของหิน SSD หินที่มันมีน้ำในโพรงจนเต็มเท่านั้นเองนะน้ำหนักของมันเท่ากับ 1,179.5 กิโลกรัมต่อคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรนะต่อไปเราได้ปริมาณของหินเรียบร้อยแล้วนะหินก็คือค่านี้นะที่เตรียมอยู่ในสภาพ SSD ค่านี้เนาะต่อไปนี่ก็คือปริมาณของทรายข้อ7นะฮะข้อ7นะจะเสร็จแล้วข้อ8ก็เสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะก่อนอื่นเราจะหาเนี่ยเราต้องดูก่อนมาคุณอาจารย์อยากให้คุณไปดูรูปนี้รูปแรกก่อนเห็นไหมคะตอนนี้เราได้แล้วหินกี่กิโลนะคะน้ำกี่กิโลซีเมนกี่กิโลเราได้แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะหาแซนอากาศเราก็รู้แล้วว่ามีเท่าไหร่มี 1% ของปริมาตรเราก็รู้แล้วเพราะนั้นถ้ารูปนี้อาจารย์เทียบให้กลายเป็นปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรของคอนกรีตอาจารย์จะหาก่อนว่าตัวนี้มันมีกี่ลูกบาศก์เมตรตัวนี้มีกี่ลูกบาศก์เมตรตัวนี้มีกี่ลูกบาศก์เมตรตัวนี้มีกี่ลูกบาศก์เมตรรวมกันแล้วก็มาลบออกจาก1ลูกบาศก์เมตรมันก็จะเป็นปริมาตรของทรายนะคะพอเราได้ปริมาตรของทรายแล้วก็คอนเวิร์ตกลับไปกลายเป็นน้ำหนักของทรายนะคะแค่นั้นเองนะคะมันคอนเวิร์ตหากันหมดได้หมดนะคะจากปริมาตรกลายเป็นน้ำหนักได้เพราะเรารู้คุณสมบัติของมันเราทำแล็บมาแล้วนะคะเรามาคอนเวิร์ตกันนะคะเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นน้ำหนัก175เราเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกบาศก์เมตรก่อนนะคะก็เอาความหนาแน่นของมันมานะมาหารน้ำก็คือมันจะหนักประมาณ1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนาะคุณก็เอาความหนาแน่นมาหารออกมาได้เท่านี้อันนี้คือปริมาตรของน้ำนะคะใน1ลูกบาศก์เมตรปูนซีเมนต์คุณก็ต้องเอาอะไรคะอันนี้คือน้ำหนักของปูนซีเมนต์นะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์อันนี้คือความหนาแน่นของน้ำนะคะนิสิตใช้สูตรนี้สูตรอะไรคะจำได้ไหมสูตรของอะไรคะสูตรของความหนาความถ่วงจำเพาะความถ่วงจำเพาะเท่ากับอะไรคะเดี๋ยวอาจารย์ขอพอสเปิดอีกโปรแกรมหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะเรามาต่อกันนะคะจากอันนี้ SG คือความถ่วงจำเพาะเนาะความถ่วงจำเพาะของวัตถุใดๆนะคะมันเท่ากับความหนาแน่นของวัตถุใดๆนั้นนะคะหารด้วยความหนาแน่นของน้ำนะคะเรามาดูไอ้เจ้า dx มันคืออะไรความหนาแน่นของวัตถุได้ๆนะคะก็คือมวลของวัตถุนั้นหารด้วยปริมาตรของวัตถุนั้นนะคะเอาค่านี้ดีไปแทน dx ในนี้นะคะนิสิตจะได้สมการนี้นะคะเห็นไหมคะไอ้ dx ก็กลายเป็น mx หารด้วย vx อันนี้ยังตัวเดิมความหนาแน่นของน้ำsg จะเท่ากับเท่านี้แล้วเนาะทีนี้ย้ายข้างสมการเพราะเราต้องการหา v แล้วก็เอา sg ลงมาเอา v ขึ้นไปเนาะใกล้กันนี้ได้นะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ปริมาตรของวัตถุใดๆจะเท่ากับมวลของวัตถุนั้นหารด้วยความหนาแน่นของวัตถุนั้นหารด้วยความถ่วงจำเพาะของวัตถุนั้นหารด้วยความหนาแน่นของน้ำนี่คือสมการที่เราเอานำไปใช้เท่านั้นเองนะคะนิสิตมาดูเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นปูนซีเมนต์เห็นไหมคะอันนี้ก็คืออะไรคะมวลของปูนซีเมนต์เนาะ mx หารด้วยความถ่วงจำเพาะ x เนาะหารด้วยความหนาแน่นของน้ำโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เป็น v ของปูนซีเมนต์มีค่าเท่ากับ 0.090 ลูกบาศก์เมตรนะคะของหินก็ทำนองเดียวกันนะคะหินนะคะหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งนะที่อาจารย์พาคุณหาก็เอาน้ำหนักอิ่มตัวผิวแห้งของมันหารด้วยความถ่วงจำเพาะอิ่มตัวผิวแห้งนะคะหารด้วยผ่านออกมาได้เท่ากับเท่านี้ปริมาณฟองอากาศเขาบอกว่ามี 1% ในคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรก็คือ1ส่วน100นะคะเพราะนั้นก็คือ 0.01 รวม4ตัวนี้เข้าด้วยกันออกมาได้เท่ากับเท่านี้
0.715 ลูกบาศก์เมตรปูนน้ำทรายฟองอากาศได้0.715ลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นที่เหลือเป็นทรายที่เหลือต้องเป็นทรายก็เอา1มาลบออกเพราะว่าเราคิดคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรเนาะที่เหลือก็คือช่องว่างที่อยู่ของทรายก็1มาลบออกได้เท่านี้อันนี้คือปริมาตรของทรายจากปริมาตรของทรายเปลี่ยนเป็นน้ำหนักสิทรายเราต้องใช้ทรายอิ่มตัวผิวแห้งเวลาเขาออกแบบส่วนผสมเขาจะออกแบบในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งทั้งหมดนะคะอิ่มตัวผิวแห้งเพราะนั้นก็เท่ากับสมการนี้คือพอจะเดาออกไหมคืออะไรเราตอนนี้เรากำลังจะหา m นะก็คือสมการที่อาจารย์มาคุณทำก่อนนั้นนี้แหละค่ะนะคะย้ายข้างมาเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ก็เอาข้างนี้มาคูณเอาข้างนี้มาคูณเห็นไหมคะคุณจะได้ v คูณกับ sg คูณกับ density ของน้ำเท่ากับ m เพราะเราจะหา m นะแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นได้สมการหนึ่งก็เอาไปใช้ซะนะเห็นไหมคะอันนี้คือ v อันนี้คือ sg อันนี้คือ density ของน้ำคุณก็จะได้มวลของทรายนะคะก็แทนค่าเข้าไปได้มวลของทรายออกมามวลของทรายในสภาพเป็นตัวผิวแห้งเท่ากับ 752.4 กิโลกรัมนะคะนิสิตก็จะได้ค่านี้นะคะสรุปส่วนผสมของคอนกรีตเลยเราจะได้ค่าตามนี้นะคะปูนซีเมนต์ 282.3 น้ำ 175หินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง 1,179.5 ทรายในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง 752.4 นิสิตรวมน้ำหนักลงมาได้ 2,389.2 นี่ก็คือส่วนผสมของคอนกรีตที่อาจารย์บอกคือว่าคอนกรีต1คิวหนักประมาณ 2,400 เห็นไหมคะรวมมาแล้วก็ใกล้ๆกับ 2,400 นะแต่ยังไม่จบเท่านั้นอันนี้คือหินของคุณต้องอยู่ในสภาพ SSC ทรายของคุณต้องอยู่ในสภาพ SSC คุณไหวไหมคุณไปทำหิน SSC พันกว่าโลโอ้ต้องหินไปแช่น้ำต้องเอาหินไปเช็ดผ้าขนหนูโอ้คงไม่จะไม่ไหวทรายเอาทราย700กว่าโลเนี่ยไปแช่น้ำแล้วต้องมาทำโคนเทสให้มันถล่มพอดีเอาไดร์เป่าผมให้มัน SSC แล้วเก็บใส่ถุงพลาสติกทำไหวไหมไม่ไหวนะอันนี้เราทำไม่ได้นะคะในสภาพ SD เราเวลาเราผสมคอนกรีตจริงเราต้องใช้สภาพจริงใช้สภาพจริงคือหินมันมีน้ำเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นน่ะทรายมันมีน้ำเท่าไหร่ต้องใช้เท่านั้นน่ะแต่นะคะเรามาดูก่อนนะคะอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมเนาะปกติแล้วเนี่ยนะคะหินมันก็จะมีโพรงทรายเนี่ยมันจะมีโพรงมีน้ำอยู่ข้างในนะคะเวลาน้ำมันเต็มโพรงน้ำมันเต็มพุงเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ดูดน้ำเข้าไปนะคะมันก็จะไม่ดูดน้ำเข้าไปน้ำที่เข้าไปก็จะมาอยู่ที่ผิวมันนะคะนะคะเวลาเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันจำได้ไหมคะน้ำที่ผิวตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่ในการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันนะคะไปทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์เวลาเราเติมน้ำเข้าไปในคอนกรีตเนี่ยนะถ้าหินมันอยู่ในสภาพแห้งเนาะเราเติมน้ำลงไปในคอนกรีตถ้าอย่างนี้เราเติมลงไปมัน SSD มันจะอยู่ที่ผิวเลยแต่ถ้าอย่างนี้เราเติมลงไปมันจะไปเติมลงไปในนี้ก่อนเพื่อให้ตัวนี้มันอิ่มก่อนนะจากนั้นที่เหลือก็อยู่ที่ผิวนะคะที่เหลือก็อยู่ที่ผิวทำปฏิกิริยาไฮเดรชันนิสิตดูนะคะทำไมเวลาเขาออกแบบส่วนผสมเขาต้องให้เป็น SSD หรืออิ่มตัวผิวแห้งเพราะว่าน้ำที่มวลรวมดูดเนี่ยมันไม่รู้ปริมาณเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับสภาพของมวลรวมว่าอันนี้ถ้าแห้งมันก็ดูดเต็มที่ถ้ามันอยู่ในสภาพแบบว่าเขาเรียกว่าแห้งในอากาศล่ะมันมีน้ำมั่งไม่มีน้ำมั่งเงี้ยมันก็ไม่รู้มันจะดูดเท่าไหร่น้ำที่มันจะดูดเข้าไปเขาก็ไม่รู้นะคะเวลาเพราะน้ำที่มันเกินอยู่ในนี้ถ้ามันมากเกินไปมันทำให้คอนกรีตมันเลวนะถ้ามันน้อยเกินไปมันทำให้คอนกรีตเหนื่อยมันจะควบคุมไม่ได้เพราะนั้นเวลาเขาออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเขาใช้มันอยู่ในสภาพ SSD เขาก็จะคิดแต่ว่าน้ำตรงนี้ที่มันเกินเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้น้ำตัวนี้มันทำหน้าที่2 อย่างคือหล่อลื่นกับทำให้เกิดไฮเดรชันเท่านั้นนะเป็นน้ำที่เขาควบคุมได้แต่ไอ้น้ำที่ดูดแล้วสภาพหินแบบอยู่ในสภาพต่างๆเนี่ยไม่รู้ต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าต้องรู้สภาพของหินก่อนนะคะเพราะนั้นเนี่ย
ข้อที่8ก็เลยเป็นการปรับส่วนผสมปรับส่วนผสมอะไรคือเราจะมาหาก่อนว่าหินของเราอยู่ในสภาพไหนหินของเราอยู่ในสภาพไหนนะคะถ้าหินเราอยู่ในสภาพ SSD เราใช้น้ำที่เราคำนวณได้เลยแต่ถ้าหินเราไม่ได้อยู่ในสภาพ SSD อย่างเช่นอยู่ในสภาพนี้หรืออยู่ในสภาพแห้งนะคะหรืออยู่ในสภาพแห้งเราก็ต้องปรับน้ำเพื่อที่จะให้คอนกรีตเราเหลวพองเหมาะนะคะได้สลัมตามที่เราออกแบบเราต้องปรับน้ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปสู่ข้อที่8นะคะข้อที่8เราต้องทำการปรับน้ำของส่วนผสมก่อนนะคะเรามาดูข้อที่8กันนะคะอาจารย์เขียนไว้ว่าแต่ความเป็นจริงแล้วทรายมันไม่ได้อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งทรายจริงๆมันมีความชื้นอยู่เท่าไหร่เนี่ยเราต้องไปหาเราต้องไปเอาทรายของเรามานะคะเอาทรายของเรามานะคะมาชั่งน้ำหนักนะคะตักชั่งน้ำหนักไว้นะคะชั่งน้ำหนักแล้วก็เข้าไปอบพอเข้าไปอบปุ๊บอบจนมันแห้งแล้วก็เอามาหาปริมาณน้ำนะคะน้ำหนักที่หายไปก็คือปริมาณน้ำแล้วก็เทียบหาเปอร์เซ็นต์กับน้ำหนักแห้งคุณก็จะรู้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่หินก็ทำเหมือนกันนะคะเวลาเราจะใช้เราต้องไปเทสดูก่อนนะคะว่าหินกับทรายเรามีความชื้นอยู่เท่าไหร่นะคะพอเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องมาปรับส่วนผสมนี้ให้มันเหมาะสมนะคะกับความชื้นที่เรามีนะคะอันนี้จานไปเทสมาหินของจานอยู่ในสภาพเปียกทำไมจานรู้แล้วว่าหินจานอยู่ในสภาพเปียกเพราะว่าถ้าหินอาจารย์อยู่ในสภาพอาจารย์ทำแลบมาแล้วไงอาจารย์ทำแลบมาแล้วอาจารย์จะรู้ว่าถ้าหินอาจารย์มีน้ำ 0.5% คือมัน SSD แต่วันนี้อาจารย์ไปเทสมาหินของอาจารย์อยู่ในความชื้น 2% แสดงว่ามันเปียกมันมีความชื้นมากกว่า SSD นะคะทรายล่ะทรายของอาจารย์มีความชื้นในสภาพแห้งในอากาศเพราะว่ามันมีความชื้นอยู่ 0.3% นะแปลว่าอะไรเราไปดูซินี่ถ้าทรายมันดูดความชื้นเข้าไป 0.7% มันจะเป็น SSD แต่วันนี้มันมีน้ำแค่ 0.3 เพราะนั้นมันอยู่ในสภาพน้ำน้อยกว่า SSD นะคะน้ำมันจะน้อยกว่า SSD เนาะมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น้ำเกินคือคุณตักหินมาเนี่ยคุณจะได้น้ำมาด้วยพูดง่ายๆถ้าคุณตักหินมาคุณจะได้น้ำมาด้วยเพราะน้ำมันเกินอยู่ในหินแต่ทรายเนี่ยถ้าคุณตักมาน้ำไม่พอเราต้องการให้มัน SSD น้ำไม่พอมันจะดูดน้ำเข้าไปอีกหินน้ำเกินทรายน้ำขาดเห็นไหมคะมันขึ้นอยู่กับสภาพของวัสดุที่เราใช้ตอนนั้นอ่ะเราจะมาปรับส่วนผสมก่อนปรับทีละส่วนผสมเนาะปรับทีละอย่างนะคะตอนนี้เรากำลังจะปรับหินนะหินนะเรามาดูก่อนสภาพอบแห้งก็คืออันนี้ไม่มีน้ำแห้งในอากาศมีน้ำอยู่มั่งอันนี้ขีดตัวนี้คือมีน้ำเนาะ SSD ก็คือมีน้ำอยู่เต็มถ้ามันจะ SSD มันต้องทรายไอหินของเราต้องมีน้ำต้องมีน้ำอยู่ 0.5% แต่วันนี้เป็นไงคะหินเราเปียกเลยอะเปียกคือน้ำมีน้ำอยู่ข้างนอกด้วยเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ 2% นะแสดงว่าน้ำเกินมีความชื้นอยู่ 2% ความชื้นเกินมาเท่าไหร่แล้วก็เอา2มาลบจาก SSD ก็คือ 0.5 มีความชื้นอยู่ 1.5% แสดงว่ามวลรวมหยาบ100กิโลจะมีน้ำเกินอยู่ 1.5 กิโลกรัมแต่วันนี้เราใช้มวลรวมหยาบเท่าไหร่ที่เราคำนวณได้คือ 1,179.5 กิโลเนาะไปดูตรงนี้เนาะ 1,179.5 กิโลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีน้ำเกินอยู่เท่าไหร่เทียบมันหยาดตะยางค่ะนะฮะก็เอา 1.5 คูณด้วย 1,179.5 หารด้วย100ออกมามีน้ำเกินอยู่ 17.7 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นท่านที่10นะฮะตักหินมาเท่ากับเท่านี้จะมีน้ำเกินอยู่ 17.7 กิโลกรัมนะแสดงว่าหินที่เราตักมาก็ไม่พอเนื้อหินก็ไม่พอหายไป17เพราะมันเป็นน้ำนะคะเพราะนั้นคุณต้องตักหินมาเกินนี้ด้วยนะนะคะคุณต้องปรับส่วนผสมของหินด้วยเพราะนั้นหินของคุณก็จะเป็นเท่าไหร่คะคุณก็ต้องเอาน้ำหนักเพิ่มเข้าไปน้ำหนักน้ำที่มันเกินมาคุณต้องตักหินเกินเข้าไปด้วยก็คุณต้องตักหินเท่ากับน้ำหนักที่คุณคำนวณได้บวกกับน้ำหนักน้ำนี่คือน้ำหนักหินที่คุณต้องตักมาเพราะว่ามันมีน้ำผสมอยู่ใช่ไหมน้ำมันไม่ใช่หินนะมันเกินอยู่17กิโลคุณก็ต้องตักเนื้อหินเข้าไปเพิ่ม 17.7 นะก็บวกกันเข้าไป โทษค่ะได้เท่านี้นี่คือหินที่คุณต้องตักเกินนะคะทรายทรายละคะ
ทรายนะคะทรายนะทรายตอนนี้ถ้าแห้งจะเป็นอย่างนี้ถ้าแห้งในอากาศตอนนี้คุณอยู่ในสภาพนี้แห้งในอากาศ 0.3 ของจริงที่จะใช้ 0.3 ถ้า SSC ต้องเป็น 0.7 เห็นไหมคุณมีน้ำไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตักทรายตัวนี้มาเนี่ยทรายตัวนี้มันจะดูดน้ำเข้าไปแล้วก็เนื้อทรายมันก็จะเกินด้วยนะคะเพราะนั้นเรามาดูก่อนปริมาณความชื้น 0.3 เนาะปริมาณความชื้นที่ขาดไปก็คือเอา 0.7 ลด0ขาดไปอยู่ 0.4แสดงว่าคุณตักทรายมา100กิโลคุณจะขาดน้ำไปอยู่ 0.4 กิโลนะคะขาดน้ำไปแสดงว่าคุณตักเนื้อทรายมาเกินเนื้อทรายคุณตักมาเกินนะคะคุณมาดูซิคุณตักทรายมาเกินเท่าไหร่คุณก็มาดูจากที่เราคำนวณไว้ก่อนหน้านี้เราใช้ทรายเท่ากับเท่าไหร่เรากลับไปดูซิ752.4 เนาะเทียบปัญญาตยางหาออกมาซิ752.4 100กิโลเกินมีน้ำเกินมาอยู่ 0.7 กิโลถ้า752.4 มีน้ำขาดนะคะมีน้ำขาดอยู่เท่ากับเท่าไหร่ก็เทียบปัญญาตยางออกมา 0.3 กิโลเพราะนั้นคุณตักทรายมาเท่านี้มันจะดูดน้ำมันจะดูดน้ำเข้าไป 0.3 กิโลนะคะแต่ไอ้ 0.3 กิโลเนี่ยนะคะมันเป็นเนื้อทรายด้วยนะคะเนื้อทรายที่เกินมาเพราะนั้นคุณต้องเอาเนื้อทรายมาลบออกนะคะเพราะฉะนั้นทรายที่คุณใช้จริงก็ต้องเป็น 752.4 ลบ3อันนี้คือทรายที่คุณต้องใช้จริงทีนี้เราจะมาปรับน้ำกันเนาะทรายเป็นไงคะทรายน้ำขาดไปหินน้ำเกินจำได้ไหมหินน้ำเกินอยู่17ทรายน้ำขาดไปนะคะทรายน้ำขาดไปอยู่3เรามาดูตอนนี้ส่วนผสมเราต้องใช้น้ำเท่ากับ 1,000 เอ้ย175นะคะแต่สภาพจริงหินมีน้ำเกินอยู่17ต้องเอามาลบออกน้ำมันเกินมันตักอยู่ในหินแล้วก็ต้องมาลบออกจากส่วนนี้ส่วนทรายเป็นไงครับมีน้ำขาดอยู่ 0.3 นะทรายมีน้ำขาดอยู่ 0.3 ต้องเพิ่มน้ำเข้าไปก็บวกเข้าไปนะบวกไอ้พวกนี้เข้าด้วยกันบวกลบเข้าไปด้วยกันนี่ก็คือน้ำที่ต้องใช้จริงๆที่ต้องเติมเข้าไปจริงๆนะคะก็คือ 160.3 ปูนซีเมนต์สรุปเลยนะทีนี้สรุปแล้วปรับน้ำเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วส่วนผสมของคอนกรีตนะคะก็คือต้องใช้ปูนซีเมนต์เท่านี้น้ำเท่านี้หินเท่านี้ทรายเท่านี้น้ำหินทรายมันจะเปลี่ยนไปตามสภาพจริงของมันนะคะเพราะว่าอะไรอย่างที่จันบอกถ้าหินมันมีน้ำเกินเวลาเราจะตักหินมาจะตักน้ำมาด้วยเพราะนั้นเนื้อหินมันจะหายไปเราก็ต้องเพิ่มเนื้อหินเข้าไปทรายเป็นไงคะทรายเรามันแห้งเราตักมามันก็มีเนื้อทรายเกินเราก็ต้องเอาเนื้อทรายออกนะคะส่วนความชื้นที่มันมีน้ำแทรกอยู่เนี่ยหรือน้ำขาดไปเราก็ต้องมาปรับจากน้ำจริงๆของเรานะรวมน้ำหนักแล้วเห็นไหมถ้าคุณปรับแล้วคุณรวมน้ำหนักแล้วน้ำหนักมันต้องเท่ากับอันเดิมที่เราคำนวณมาตอนแรกเนาะตอนแรกเราคำนวณมาได้เท่านี้ไหมเราไปดูที่2389.2 นะก่อนหน้าที่เราจะปรับน้ำได้เท่าไหร่2389.2เท่ากันเห็นไหมคะถ้าคุณทำมาไม่เท่ากันแสดงว่าคุณทำผิดนะคะโอเคไหมนี่ก็คือการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตเดี๋ยวคุณดูคอมเมนต์ด้านล่างนะคะด้านล่างที่อาจารย์โพสต์ใน Facebook อาจารย์จะให้แต่ละกลุ่มใช้ข้อมูลในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตนะคะโดยใช้ข้อมูลในแหล่งของคุณที่คุณทำมานั่นแหละนะคะเป็นตัวใช้ออกแบบเสร็จแล้วก็ส่งรายงานอาจารย์นะคะส่งรายงานการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตให้อาจารย์ดูนะคะรายการก็จะมีวิธีการคำนวณประมาณตามนี้นะคะเขียนวิธีการคำนวณมานะคะรายงานเป็นรายงานกลุ่มค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ